รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสู้เลยทำไมแม่ไม่สู้คนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งอ่ะใช่ว่าเขามีความทุกข์เขามีความสุขนะหนูมีความสุขมากเพราะหนูได้รู้ว่าหนูจะตายเมื่อไหร่หนูจะได้ทำในสิ่งที่หนูต้องการชอบคิตตี้มากเขาชอบคิตตี้ชอบสีชมพูฉะนั้นในโรงของเขาเขาต้องการให้เป็นสีชมพูทุกอย่างคิตตี้ทั้งหมดน้องเนยเคยกลับเข้ามาบอกอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าหนูจะมาเข้าฝันแม่เดี๋ยวไงหนูจะมาบอกแม่เองน้องเนยหนูมาเหรอลูกแม่เอาน้องเนยมาด้วยค่ะ Make up transformation อลังการมากมีความรู้สึกยังไงมันต้องแบ่งยายบนเขาเหนื่อยไหมคะช่วงสนทนาครับท่านผู้ชมฮะเมื่อพูดถึงงานศพคนส่วนใหญ่จะนึกถึงความโศกเศร้าเสียใจใส่ชุดดำแต่งานศพของน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตเธอได้ออกแบบและเตรียมพร้อมสำหรับงานศพของเธอด้วยตัวเองครับโดยได้สั่งเสียไว้ว่าห้ามแต่งชุดดำให้ใส่ชุดสีชมพูและให้ตกแต่งหน้าศพของเธอด้วยตัวการ์ตูนคิตตี้น้องคนนี้ชื่อน้องเนยฮะงานศพของเธอเป็นอย่างนี้ครับดูภาพนะฮะทุกอย่างต้องเป็นสีชมพูนี่คุณแม่กับน้องชายนะฮะและทุกคนที่ไปในงานศพจะต้องแต่งชุดชมพูทั้งหมดนะครับเนี่ยฮะอย่างนี้เป็นต้นไม่น่าเชื่อว่าเด็กผู้หญิงอายุยังไม่ถึง15ปีตอนที่เธอเสียชีวิตนั้นจะเผชิญหน้ากับความตายอย่างเป็นสุขทำไมเธอถึงเป็นอย่างนี้ได้เรามาฟังเรื่องราวของน้องผู้หญิงน้องเนยคนนี้นะฮะผ่านคุณแม่ของเธอครับคุณสุนันทาตาทองนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับน้องเนยบอกห้ามร้องไห้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเขาต้องการให้เป็นงานเรื่องเดิมค่ะครับไม่อยากให้คุณแม่เสียใจไม่อยากให้ผู้ร่วมงานเสียใจนะครับนั่นก็คือจิตใจที่งดงามของน้องเนยก่อนที่จะเสียชีวิตแต่ต้องถามก่อนว่าน้องเนยเป็นอะไรเสียชีวิตครับเป็นมะเร็งกระดูกอีวิงซาโคมามะเร็งกระดูกเชิงกรานนะคะเห็นบอกลามไปที่สมองด้วยเหรอครับใช่ค่ะลามไปถึงสมองก็ทุกส่วนของร่างกายนะคะเป็นอยู่นานเท่าไหร่ฮะ1ปีกับ4เดือนซึ่งระยะเวลา1ปีกับ4เดือนหลายๆคนอาจจะทำใจไม่ได้ที่จะต้องลาจากกันชั่วกาลปานวสานแต่1ปีกับ4เดือนของน้องเนยน้องเนยทำใจได้น้องเนยไม่เคยร้องไห้ให้แม่เห็นแม้แต่ครั้งไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยค่ะแม่ไม่เคยเห็นน้ำตาของลูกแม้แต่ครั้งเดียวจนวินาทีสุดท้ายที่เขาหมดลมหายใจไปอะค่ะสุดยอดจริงๆเป็นสุดยอดของความเข้มแข็งของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแม้แต่งานศพก็ยังปรึกษาหารือกับคุณแม่ออกแบบเองใช่บอกกับคุณแม่เอาไว้เลยใช่ไหมก็อย่างในเรื่องของโรงตอนแรกแม่ก็ตกใจแม่ซื้อโรงให้หนูก่อนหนูอยากได้บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่หนูต้องเป็นคิตตี้นะบอกน้องเนยทำไมพูดแบบนี้ล่ะมันจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าลูกเขาก็ย้อนกับแม่ขึ้นมาว่าทำไมยายยังซื้อโรงให้ตัวเองได้มันก็คือการต่อชีวิตของเขาไปอีกเขาอยากได้บ้านหลังใหม่ให้แม่ช่วยให้พี่ที่พระปฐมให้มาช่วยวาดบ้านหลังใหม่ที่เป็นคิตตี้ให้เขาหน่อยชอบคิตตี้มากเขาชอบคิตตี้ชอบสีชมพูและคิตตี้ก็เป็นตัวการ์ตูนสีชมพูค่ะนะครับเป็นไอดอลของน้องเนยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในโรงของเขาก็ต้องการให้เป็นสีชมพูทุกอย่างคิตตี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผ้ารองศพผ้าคลุมโรงร่มที่กางอยู่บนโรงก็ต้องเป็นคิตตี้ทุกอย่างจะเป็นคิตตี้ทั้งหมดเลยแฟนพันธุ์แท้จริงๆ ดูนะฮะเพื่อนๆมาช่วยกันวาดโรงนี่ตั้งแต่ก่อนที่น้องเนยจะเสียชีวิตด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเป็นช่วงสุดท้ายที่เขานอนที่โรงพยาบาลคือเขาทราบพอคุยกับแม่แล้วว่า
แม่ต้องบอกความจริงหนูว่าหนูจะอยู่ได้อีกกี่เดือนแม่ก็ถามเขาว่าทำใจได้ไหมอาจทำใจได้แม่จะบอกแม่เราตกลงกันว่าเราจะพูดในเรื่องของความจริงน้องมีเวลาอีก2เดือนแล้วเป็นช่วงสุดท้ายที่เขาเข้าโรงพยาบาลเขาคิดว่าเขาไม่ไหวละแม่ต้องสร้างบ้านหลังใหม่ให้หนูละเป็นคนที่กล้าเผชิญความจริงและเป็นคนที่กล้าเผชิญความตายอย่างมีความสุขพูดอย่างนี้ถูกไหมครับใช่แม่คิดว่าเขาจบอย่างสง่างามเขาไม่ได้จบด้วยความโศกเศร้าเขาไม่ได้อยู่กับโลกของเขาด้วยความทุกข์ทรมานแต่เขาบอกว่าเขาโชคดีที่เขาเกิดเป็นมะเร็งเพราะเขาทราบว่าเขาจะตายเมื่อไหร่ซึ่งถ้าเทียบกับคนทั่วไปเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่แล้วตัวเองจะได้ทำอะไรบ้างแต่น้องเนยเนี่ยสามารถได้ทำทุกอย่างในสิ่งที่เขาต้องการได้ทั้งหมดเห็นบอกว่าแม่คุยกับเขาเรื่องความตายกันข้างเตียงตรงนั้นเลยแม่ถามเขาใช่ไหมฮะใช่ค่ะว่าน้องเนยกลัวตายไหมใช่ไหมค่ะน้องเนยไม่เคยกลัวก่อนหน้านี้เพื่อนเขาเสียแม่ก็พาน้องเนยไปอยู่กับศพไปคุยกับเขาไปอยู่กับศพคือแม่จะพาน้องเนยเนี่ยเข้างานทางเกี่ยวกับทางนี้ตลอดเพราะตอนแรกดูแล้วอุ้ยลูกไม่กลัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มว่าความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวต้องพยายามให้เขาคุ้นเคยกับสิ่งตรงนี้แล้วเผชิญแล้วก็เตรียมแล้วก็ยอมรับที่เขาเรียกว่ามรณานุสติใช่ใช่ไหมครับหรือเชื่อมากเด็กผู้หญิงอายุแค่เท่าไหร่นะตอนที่เธอเสียชีวิต15ค่ะ15ป่วยตั้งแต่14เขาบอกว่าเขาจะสร้างพินัยกรรมชีวิตของเขาสร้างพินัยกรรมชีวิตแปลว่าอะไรครับสร้างคือตอนที่จะตายจะต้องปกติต้องมีพินัยกรรมเอาบ้านเอาที่เอาอันนี้ให้ใครให้ใครแต่เขาสร้างพินัยกรรมชีวิตว่าบ้านของฉันต้องแบบนี้งานของฉันต้องรูปแบบนี้แล้วก็ผู้ร่วมงานขอร้องว่าอย่าร้องไห้ขอให้มันเป็นในงานรื่นเริงมากกว่างานเศร้าโศกเสียใจน้องเนยเขียนไว้ใน Facebook ของเธอนะฮะเธอใช้ชื่อว่าพิมพ์มาดารีใช่ไหมฮะเขียนว่าหนังเวลาคนป่วยทำไมชอบให้เป็นมะเร็งตายแต่คนที่รู้ตัวว่าใกล้จะตายบางทีจะมีความสุขมากกว่านะไม่ใช่ความทรมานเพราะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำบางคนตายเพราะอุบัติเหตุฉุกเฉินก็รู้อยู่ว่าความตายมันบอกเราไม่ได้อยากทำอะไรก็รีบทำซะนะนี่คือสิ่งที่เขาพูดใช่ในขณะที่นอนอยู่บนเตียงอีกอันหนึ่งที่น้องเนยเขียนไว้นะฮะในย้อนหน้าสุดท้ายบอกว่าขอบคุณโรคร้ายๆที่ถึงแม้จะต้องเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนแต่มันทำให้ได้ใช้ชีวิตที่มีอย่างคุ้มค่าที่สุดได้ทำในสิ่งที่อยากทำซึ่งอาจจะผิดกับคนอื่นที่ไม่ได้ทำตามที่ใจต้องการหนูจะก้าวไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆรู้สึกมีความสุขกับมันมีความสุขค่ะคือเราเห็นลูกอยู่ด้วยโลกอย่างมีความสุขรูปนี้คือรูปสุดท้ายเห็นบอกว่านี่คือรูปที่ก่อนที่น้องเนยจะเสียชีวิตไม่กี่วันใช่ค่ะดูนะฮะยังมีรอยยิ้มอยู่เต็มเปี่ยมแล้วก็พร้อมที่จะเผชิญกับความจริงค่ะเขาสั่งเรื่องงานศพยังไงบ้างเน้นเลยว่าแม่ต้องสีชมพูกับสีแดงเท่านั้นแล้ววันที่เผาหนูขอร้องว่าให้ช่วยบอกแขกทีขอเป็นสีชมพู อยากได้งานสีชมพูที่สดใสวุ้งวิ้งฟุ้งฟิ้งให้แขกมาร่วมงานมาดูเป็นงานรื่นเริงมาพบปะสังสรรค์มาพูดคุยกันดีกว่าที่จะมานั่งร้องไห้ต้องให้หนูไปอย่างสบายเพราะหนูมีความสุขกับการที่หนูป่วยเป็นโรคมะเร็งท่านผู้ชมอาจจะเคยได้เห็นงานศพที่ญาติใส่ชุดสีแดงโดยเฉพาะชาวจีนนะครับใส่ชุดสีแดงเป็นเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตไปนั้นอายุครบ100ปีถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแรงสุดๆตายตอนครบ100เนี่ยถือเป็นเรื่องที่ควรที่จะเฉลิมฉลองด้วยซ้ำจึงใส่เป็นสีแดงเป็นสัญลักษณ์ของความไม่เศร้าโศกเสียใจแต่น้องเนยอายุแค่15บอกว่าห้ามใส่สีดำเน้นแม่ว่าต้องสีแดงในคืนสวดพระพิธรรมแม่ใส่สีแดงทุกวันค่ะมีวันสุดท้ายที่เผาที่แม่เป็นสีชมพูเพราะเขาสั่งไว้ค่ะรูปตั้งหน้าศพน้องเนยก็เป็นคนเลือกใช่ค่ะเขาเลือกจากรูปที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ให้แม่ไปทำรูปแม่ก็ตกใจไปที่ร้านก็ยังบอกเขาเขาบอกโอ๊ยน้องเตรียมงานขนาดนี้เลยเหรอบอกเขาต้องการแบบนี้เขาอยากได้อยากเห็นในสิ่งที่ก่อนที่เขาจะไม่เห็นโอ้โห
ข้มแข็งมากแล้วก็เห็นบอกว่าอัดตั้งแต่เขายังอยู่ด้วยซ้ำไปค่ะประมาณสักอาทิตย์กว่าๆน้องเลือกภาพให้แม่ไปร้านเลยไปจัดการมาแล้วแม่เอามาให้หนูดูก่อนอย่างขนาดไซส์เนี่ยก็ถามว่าน้องเลยน้องเลยต้องการขนาดไซส์ไหนหนูไม่รู้งั้นก็เอาเป็นเดี๋ยวแม่ไปดูที่ร้านว่าประมาณไหนแล้วแม่ก็เลยถ่ายรูปส่งไลน์มาให้เขาดูน้องเนยเอาไลน์เอาประมาณไซส์นี้ไหมบอกดีค่ะแม่สวยถ้าน้องเนยดูอยู่จะเห็นว่าเราพยายามที่จะย้อมสีฉากข้างหลังให้เป็นสีชมพูให้ได้มากที่สุดนะครับในการพูดจากับคุณแม่ในวันนี้เป็นกำลังใจหรือว่าเป็นความเข้มแข็งที่สุดยอดจริงๆของเด็กคนนี้ฟังแล้วชื่นชมเขามากนะครับรูปหน้าศพก็ได้เห็นแหละแต่แน่ๆคือคนทำก็มีการปรึกษากับผู้ที่จะต้องใช้ก็คือตัวเขาเองด้วยรูปนี้ได้ไซส์นี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นโอ้โหหัวใจไม่สลายแล้วคุณแม่ถามลึกๆเป็นคำถามที่โง่แต่ว่าแน่นอนนะครับคือแต่แม่ต้องเข้มแข็งแม่ต้องไม่ให้ลูกเพราะน้องเนยสั่งไว้ใช่น้องเนยไม่อยากเห็นน้ำตาแม่น้องเนยอยากว่าเราต้องอยู่กันอย่างมีความสุขจนถึงบ้านปลายชีวิตเราก็ต้องยิ้มจะไม่อยากให้แม่มีน้ำตาแม้แต่ชุดนะฮะท่านผู้ชมฮะน้องเนยเลือกชุดเองด้วยนะครับชุดที่จะต้องใส่แล้วลงไปนอนอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมดูนะฮะชุดนี้เห็นบอกน้องเนยเป็นผู้เลือกใช่เขาจะบอกแม่ว่าหนูอยากไปเป็นนางฟ้าขอสีขาวแล้วเอาขนนกที่มันวุ้งวิ่งฟุ้งฟิ้งพอแบบนี้ปุ๊บแม่ใช่เลยแม่เอาตัวนี้เลยหนูชอบมากพอหิ้วกลับมาที่ห้องที่โรงพยาบาลเขาชอบมากเลยล่ะรู้สึกแบบเฮ้ยเขาสดชื่นล่าเริงแม่หนูจะได้ใส่สวยๆแบบนี้แล้วใช่ไหมหนูจะเป็นนางฟ้าแล้วใช่ไหมนี่คือรูปที่เลือกไว้แล้วจะต้องตั้งอยู่หน้างานหน้างานนะฮะเราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นี่คือรูปนี้นะฮะอัดใหญ่พอสมควรเลยใช่ไหมฮะใหญ่ค่ะแม่เอาน้องเนยมาด้วยค่ะเอารูปน้องเนยมาด้วยใช่นั่นนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับน้องชายนะฮะใส่ชุดสีเขียวนั่นใช่ไหมน้องชายน้องเนยใช่ไหมฮะค่ะใช่นะครับดูนะฮะรูปใหญ่ๆเลยค่ะรูปใหญ่ๆเลยนี่คือรูปเดียวกันหนูสวยหนูมั่นใจค่ะสวยคำพูดของน่ารักรูปนี้นะครับเขาเลือกเองแล้วก็นั่งดูรูปตัวเองที่จะรู้อยู่ว่าจะต้องตั้งอยู่หน้างานศพของตัวเองค่ะอันนี้เป็นรูปที่อยู่ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลนะค่ะวาระสุดท้ายนะวาระสุดท้ายแล้วก็ของเยี่ยมทั้งหลายน้องเนยบอกของเยี่ยมทั้งหลายก็ต้องไปวางด้วยใช่ไหมฮะห่วงค่ะห่วงน้องเนยห่วงของที่ใครให้เพื่อนให้คนที่มาเยี่ยมเขาจะเป็นคนที่รักของเขาจะห่วงชิ้นที่ทุกชิ้นเพื่อนเพื่อนให้คนให้เขาถือว่าสำคัญนี่คืออะไรฮะอันนี้คือแผนงานที่เขาวาดเตรียมไว้น้องเนยวาดเองใช่น้องเนยอยากได้งานแบบงานศพของตัวเองว่าจะจัดเรียงจัดวางยังไงเหรอฮะค่ะนั่นดีฮะน้องเนยวาดเองนะครับโดยมีตัว N O E Y เนยด้วยแล้วก็มีรูปโลงของตัวเองวางอยู่นั้นด้วยต้องเป็นสีชมพูด้วยนะฮะตัวการ์ตูนอะไรต่ออะไรมากมายไอ้ที่กลมๆนี่คงจะเป็นภาพใช่ไหมฮะค่ะตอนแรกเราจะเป็นภาพตอนแรกจะเอาแล้วมันมีลูกโป่งเสร็จแล้วมีลูกโป่งเขาต้องการให้เป็นลูกโป่งลอยอยู่ข้างบนโลงแล้วทุกอย่างเหมือนเป็นขาวกับชมพูฟุ้งฟิ้งเสร็จแล้ววันสุดท้ายเขาเสียวันจันทร์คุยกับป้าป้าเขาจะถนัดเรื่องการจัดดอกไม้คือจะไม่ให้แม่เสียเงินเลยแต่ป้าเข้ามาป้าบอกน้องเนยถ้าเป็นลูกโป่งนะป้าว่ามันเหี่ยวมันแตกเดี๋ยวหนูจะต้องมาจัดงานใหม่งานหนูมันจะไม่เพอร์เฟกต์นะแล้วป้าว่ายังไงล่ะป้าว่าเปลี่ยนเป็นดอกไม้แทนก็เลยยอมน้องเนยยอมฮะก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อันนี้คือล่าสุดที่เขาเริ่มวาดรูปไม่ค่อยไหวละไม่ค่อยมีแรงนี่ขนาดว่าไม่ค่อยไหวค่ะก็จะได้พี่ชายช่วยช่วยกันออกแบบพร้อมกับป้าเขาที่เขาดูแลหน้างานอยู่แล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้อย่างที่เห็นนะครับสีแดงชมพูสดใสอย่าร้องไห้นะฮะวางเก็บศพอยู่ส่วนอยู่กี่วันครับ4คืนค่ะ4คืนแล้วเพื่อนๆก็มาล้นหลามต้องบอกน้องเลยมีเพื่อนเยอะแล้วก็นำพากัลยาณมิตรให้แม่มาเยอะมากเพื่อนที่ติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าเพื่อนของกลุ่มโรงเรียน Instagram ตรงนี้มีผู้ติดตามน้องเลยแล้วก็วันรดน้ำนี่แม่ยังทึ่งเลยว่าโอ๊ยงานที่
พ่อเสียยังไม่แขกไม่เยอะขนาดนี้ทำไมงานน้องเนยแขกเยอะแต่กลายเป็นว่าน้องเนยมีกัลยาณมิตรที่ดีเยอะนำพากัลยาณมิตรมาให้แม่อีกเยอะแล้วหลังจากงานศพก็สั่งไว้ด้วยว่าหลังจากนั้นกระดูกของตัวเองให้ไปทำอะไรยังไงด้วยเหรอฮะถ้าหลังเผาเนี่ยขอให้กระดูกกลับมาที่บ้านซึ่งประเพณีของคนจีนที่บ้านเป็นลูกครึ่งไทยจีนจะไม่ให้เอากระดูกลูกเข้าบ้านมาบูชาไม่ได้เขาจะถือแต่แม่ก็มีปากเสียงกับญาตินิดนึงกับคุณยายนิดนึงว่าแม่หน่อยขอโทษนะที่หน่อยทำตามแม่ไม่ได้เพราะว่าหน่อยตกลงกับน้องเนยไว้แล้วว่ากระดูกอันเนี้ยแม่จะต้องเอากลับมาที่บ้านให้หนูนะเอามาอยู่ในห้องนอนพร้อมกับตุ๊กตาคิตตี้ของเยี่ยมทั้งหลายมาไว้ที่บ้านก่อนหนูอยากอยู่กับแม่สักพักนึงแล้วแม่พูดอย่างนี้ใช่เขาอยากได้แบบนี้อยากอยู่กับแม่สักพักนึงแล้วหลังจากเนี้ยให้นานๆสักนิดนึงแล้วแม่ค่อยเอากระดูกไปแล้วนานๆของหนูงั้นแม่เอาเป็นว่าแม่สรุป100วันเดี๋ยวหนูไปอยู่กับตาที่วัดก็แล้วกันนะตกลงกันเลยตกลงขอเก็บกระดูกไว้100วันได้มั้ยน้องเนยไม่ยอมน้องเนยบอกว่ามันน้อยไปแค่100วันหนูยังอยากอยู่กับแม่แล้วแม่จะรู้ได้ยังไงล่ะว่าไอ้ที่หนูนานๆของหนูน่ะมันประมาณกี่วันเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าหนูจะไปเมื่อไหร่หนูจะไปอยู่ตรงไหนหนูจะมาบอกแม่หนูจะมาเข้าฝันแม่โอ้ยก็คือกระดูกที่เก็บไว้ที่บ้านจะไปเมื่อไหร่เนี่ยจะมาส่งซิกให้ก็ยังแซวเขาอยู่เลยก็หนูจะมาเข้าฝันแม่เดี๋ยวไงหนูจะมาบอกแม่เองเอานะเดี๋ยวบอกเองค่ะประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะเป็นความรู้สึกที่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติกับประเพณีนิยมหรือว่าสิ่งที่ถือเคล็ดกันแต่ว่าคุณแม่ก็ไม่สนใจเพราะว่านี่คือเจตจำนงของน้องเนยเองพินัยกรรมชีวิตของน้องเนยแม่ต้องทำให้สำเร็จต้องปฏิบัติตามค่ะไม่ว่าใครจะคัดค้านยกมือไหว้แม่เลยแม่หน่อยขอโทษนะหน่อยทำตามที่แม่ต้องการไม่ได้เพราะว่าน้องเนยสั่งไว้หน่อยทำทุกอย่างแล้วเหลือแค่กระดูกหน่อยขอทำอีกสักครั้งหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นให้จบอย่างสง่าหลังจากนั้นก็ไปลอยอังคารใช่ไหมครับยิ่งใหญ่จริงๆกับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของน้องเนยนะอายุแค่15ให้บอกวางอนาคตไว้ให้กับน้องด้วยอ้าวถ้าหนูจากไปแล้วอนาคตของน้องต้องเป็นยังไงน้องเนยจัดการหมดเลยเขาก็วางแผนว่าเรื่องเรียนน้องจบม.3น้องไปสอบนักเรียนเตรียมนะประหยัดตังค์แม่จบมามีงานทำมีเงินเดือนแน่ๆเป็นทหารเป็นตำรวจได้ดูแลแม่เหรอจะให้น้องเรียนเตรียมทหารใช่ให้ได้ค่ะโอ้โหแล้วก็อันนี้กดดันหน่อยกดดันน้องหน่อยในเรื่องของเงินเขามีเงินเก็บอยู่ส่วนนึงเงินก้อนนี้แม่ห้ามใช้นะแล้วก็อ่านละแม่กะว่าแม่จะใช้สักนิดนึงสั่งเลยว่าแม่ห้ามใช้ทำไมล่ะลูกหนูจะไว้ให้น้องแล้วไปให้ตอนไหนล่ะให้ตอนที่เขามีครอบครัวแม่เอาเงินก้อนนี้ให้น้องตอนมีครอบครัวมันนานไปไหมลูกแม่ว่าเอาไว้ใช้ตอนเรียนไม่ได้หนูจะให้น้องตอนมีครอบครัวตอนแต่งงานค่ะให้เป็นของขวัญแต่งงานของน้องค่ะเก็บไว้ค่ะแล้วก็เห็นบอกสั่งเสียน้องด้วยห่วงน้องด้วยห่วงมากห่วงเรื่องอะไรก่อนที่จะเสียกลัวน้องจะเล่นเกมกลัวน้องจะเกเรไม่กลับบ้านเขาบอกเลยเขาพูดขู่น้องไว้เลยน้ำนิ่งถ้าเธอเล่นเกมเมื่อไหร่นะไม่เป็นเวลาฉันจะจิกหัวเธอฉันจะลากเธอแล้วเธอกลับบ้านไม่ตรงเวลาเธอไปเกเรที่ไหนฉันจะลากเธอกลับบ้านเธอต้องมาดูแลแม่ฉันจะจิกหัวเธอเขาจะพูดเล่นกับน้องนี้ตลอดเลยน้ำนิ่งโอเคไหมครับน้ำนิ่งครับโอเคนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เนยมาจิกหัวนะยังแกล้งแย่เขาอยู่เพราะว่าหมอนที่หนุนศพหมอนตุ๊กตาสุนัขหนุนศพเอามาไว้ในห้องนอนแม่จะนอนด้วยเมื่อคืนเนี่ยแกล้งน้องเลยเอาหมอนอันนั้นมาขี่คอน้องบอกจำพี่เนยได้ไหมพี่เนยสั่งอะไรหนูต้องทำตามนะงั้นพี่เนยจะขี่คอหนูแล้วก็เอามือจิกหัวหนูกลับบ้านแบบนี้นะเมื่อคืนยังนอนเล่นกับเขาอยู่เพราะฉะนั้นต้องเรียนหนังสืออย่าติดเกมนะฮะแล้วก็อย่าเกเรนะครับห่วงกระทั่งน้องน้องเนยให้หวยด้วยเหรอครับสนับสนุนโดย AIS สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับห่วงกระทั่งน้อง
น้องเนยให้หวยด้วยเหรอครับน้องเนยให้2ครั้งครั้งแรกคืออยู่โรงพยาบาลรามาวันที่หวยออกเขาบอกว่าตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตยังไม่เสียชีวิตแล้วอยู่โรงพยาบาลรามาไปหาซื้อหวยที่ไหนล่ะเอาละแม่ลำบากแล้วแม่ต้องไปซื้อให้หนูนะตอน10โมงแม่ลงไปได้มาคู่เดียวค่ะพอรอบที่2แต่เดี๋ยวนะออกป่ะออกค่ะตรงๆค่ะไอ้ย่า2ตัว3ตัว2ตัวตรงๆน้องให้แค่2ตัวแต่ครั้งที่2แล้วน้องเลยก็รู้เพราะตอนนั้นยังอยู่ค่ะน้องเนยช่วงนั้นแข็งแรงมาอีกช่วงคือช่วงสุดท้ายเนี่ยที่นอนโรงพยาบาลงวดวันที่16ค่ะก็บอกอีกแม่หนูฝันว่าหนูได้บ้านหลังใหญ่นะแม่ไปซื้อหวยตัวนี้บ้านหลังใหญ่บ้านนี่อะไรนะ3 8 7อ๋อ7เหรอเอาโทษ7 7 7กับอะไรฮะ74 74ค่ะเขาบอกแม่ว่า74เอาละงวดที่แล้วฉันได้มาแค่คู่เดียวเป็นคนไม่เล่นหวยปกติไม่เล่นเลยแต่รอบนี้คราวที่แล้วแม่นรอบนี้เอาลงทุนนิดนึงค่ะแล้วบังเอิญว่าจริงๆแล้วไม่เคยซื้อหวยชุดก็ไปซื้อไปต่อแม่ค้าใบนึงนะขายเหอะเขาก็บอกว่าเป็นหวยชุดเขาขายไม่ได้ให้150เลยจะเอาคู่เดียวไม่ได้ค่ะต้องยกชุดต้องยกชุดแล้วมีอยู่ร้านเดียวนะเวลานั้นฉันทำอะไรไม่ได้ละเอาก็เอาเป็นชุดก็เป็นชุด10ใบเต็มค่ะจังหนับเลยรับไปพอสมควรออปุ๊บน้องเนยจากที่นอนแบบสลบสลายอ่อนแรงยิ้มล่าทันทีดีใจกับแม่ทันทีพอบอกหวยออก74ลืมตัวกันหมดเลยค่ะคนปงคนป่วยลืมตัวหมดเลยค่ะตอนนี้แบบเฮ้ยจากไม่มีเสียงกลายเป็นพูดได้ชัดเจนมาลุกมานั่งเล่นอะไรได้แบบโอ๊ยน้องเนยเธอไม่ได้เลยแม่ก้อนนี้ก้อนใหญ่แล้วนะแม่เพราะว่าความเป็นห่วงนะฮะกลัวว่าแม่จะใช้หนี้อะไรฮะมีหนี้อะไรมีค่ะเพราะว่าการรักษาค่าใช้จ่ายสูงมากถึงจะเป็นสิทธิ์เบิกได้พอถึงเวลาก็ไม่ใช่นอกจากจะเป็นหนี้เขาแล้วแต่ก็เป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วฮะเป็นลูกหนี้ของเขาเองค่ะเอาเป็นลูกหนี้ของเขาของน้องเนยเองน้องเนยมีเงินก้อนน้องเนยปล่อยดอกค่ะแล้วก็น้องที่ทำงานเขาก็มาขอยืมที่ห้องที่ป่วยนี่แหละค่ะตอนนี้น้องเนยป่วยอยู่ค่ะมาขอยืมน้องเดือดร้อนแล้วเขาเป็นคนทำมาหากินน้องเนยสงสารแม่ไม่เป็นไรหนูให้พี่เปิ้ลก็ละกันพอฝนตกตอนนั้นฝนตกพี่เปิ้ลคงขายของไม่ได้แม่ไม่คิดดอกค่ะโอ้ใจดีพอมาตอนหลังน้องเนยไม่ไหวละพี่เปิ้ลคืนมาแต่ต้นก็ละกันให้แม่นะถึงหนูจะไปก็ต้องให้แม่ต้องคืนแม่แล้วเดี๋ยวหนูจะไปให้หวยเขาไปบอกเพื่อนอีกทีนึงไปเข้าฝันเพื่อนว่าเงินก้อนนี้ถ้าถูกหวยขึ้นมาต้องใช้หนี้แม่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้พี่เปิ้ลเก็บไว้ดูสิห่วงก็ทั้งลูกหนี้ก็ไม่ห่วงว่าหนี้จะสูญแล้วก็ห่วงว่าเขาจะลำบากด้วยอีกต่างหากจะไปเกื้อกูลเขาจะไปให้หวยเขาอีกแล้วให้แล้วยังแล้วเข้ามาคืนแล้วยังฮะตอนนี้น้องลาออกยังติดต่อไม่ได้แต่เขาบอกกับเพื่อนๆว่าเงินของน้องเนยคืนแน่นอนเดี๋ยวไงเดี๋ยวหนูพร้อมแล้วหนูจะเอามาคืนเพราะน้องเนยเป็นเด็กน่ารักช่วยเหลือเขาแล้วเขาจะไม่ทำน้องเนยน้องเนยเคยกลับเข้ามาบอกอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าสำหรับแม่ไม่เคยเจอเลยนะคะไม่เคยฝันแต่มีอยู่แค่คืนหนึ่งที่ไม่ได้ฝันนะคะเป็นวันที่เขาเรียกวันโกนคืนนั้นน่ะเป็นก่อนหลังวันวาเลนไทน์เพื่อนๆเขาเอาน้องคู่โอ้ที่เขาสนิทมากเอาตุ๊กตาคิตตี้มาให้พร้อมกับเขียนโน้ตเล็กๆไว้ว่าประมาณว่าปีนี้ขอโทษนะใช้คำพูดตรงๆนะคะปีนี้กูนับของขวัญทุกชิ้นแล้วยกเว้นของมึงคนเดียวที่กูไม่ได้แต่ยังไงกูก็จะให้มึงเหมือนเดิมถึงแม้กูจะไม่ได้รับจากมึงอยู่ทั้งนู้นสบายดีไหมเลยไหมแม่อ่านแล้วแม่รู้สึกว่าร้องไห้ทั้งคืนเลยค่ะคืนนั้นซึ่งปกติแม่ไม่เคยร้องไห้แม่ร้องถ้าถามว่าร้องมีบ้างแต่น้อยแต่วันนั้นแม่ร้องไห้มากร้องจนน้องชายเขาน้ำนิ่งเนี่ยจะต้องลากแม่เข้าห้องแม่ไปนอนแม่ไม่ร้องนะแม่อึ๊บเขาจะใช้คำว่าแม่อึ๊บเสร็จแล้วแม่ก็ร้องจนหลับนะคะพอเที่ยงคืนได้ยินหมาของเขาตัวเนี้ยเขารักเป็นหมาหลงมาแล้วเขาเอามาเลี้ยงเขาดูแลตลอดค่าใช้จ่ายเขาป่วยทีนึง 4-5,000 น้องเลยยอมเสียเงินตัวเองเพื่อไปรักษาตัวนี้มันเหมือนเขาเล่นกับใครอะค่ะงิ้งงิ้งเสียงก็ดังแม่ก็ดูนาฬิกาอุ้ยเที่ยงคืนอะไรเนี่ย
จิเป็นอะไรก็เลยออกเปิดประตูออกไปดูเขากระดิกหางแล้วลักษณะเหมือนเล่นกับใครอยู่แม่นึกถึงน้องเนยละน้องเนยหนูมาเหรอลูกหนูห่วงแม่ใช่ไหมแม่ขอโทษนะที่แม่ร้องไห้ต่อไปนี้แม่จะไม่ร้องไห้ให้หนูเห็นละแม่เลยพูดคำนี้ออกไปเป็นผู้ที่ให้กำลังใจแม่มาโดยตลอดแทนที่แม่จะให้กำลังใจเขาเพราะเขาเป็นผู้ป่วยเขากลายเป็นผู้ที่ให้กำลังใจแม่ว่าแม่ต้องเข้มแข็งอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะเขาพูดว่ายังไงครับเขาจะบอกแม่อย่าร้องไห้หนูยังสู้เลยทำไมแม่ไม่สู้คนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งอ่ะใช่ว่าเขามีความทุกข์เขามีความสุขนะหนูมีความสุขมากเพราะหนูได้รู้ว่าหนูจะตายเมื่อไหร่หนูจะได้ทำในสิ่งที่หนูต้องการความรักมันไม่มีเงื่อนไขสำหรับเรื่องนี้แม่ทำทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขแม้แต่นิดเดียวหนูอยากได้อะไรหนูอยากไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ไหมแม่พาไปหนูอยากไปเขาใหญ่แม่พาไปหนูอยากได้ลูกหมูตัวกับ20,000ทั้งที่แม่เป็นคนขี้เหนียวใช้เงินเนี่ยจะขี้เหนียวมากพอถึงเวลาเพื่อลูกความรักไม่มีเงื่อนไขแม่ทำให้ลูกได้ทุกอย่างดูนะฮะนี่คือผู้ที่มองการเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถุชนหรือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างและน้องเนยอายุแค่15ก็เห็นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องปกติเป็นอนุสติอย่างหนึ่งสำหรับเธอที่นอนป่วยอยู่บนโรงพยาบาลแล้วก็ให้กำลังใจแม่ให้กำลังใจทุกคนบอกทุกคนอย่าเศร้าทุกคนหนีความตายไม่พ้นใช่ไหมน้องเนยบอกว่าทุกคนหนีความตายไม่พ้นอยู่ที่ว่าจะมาเร็วหรือช้าเท่านั้นสำหรับน้องเนยอาจจะมาเร็วไปนิดนึงแต่นั่นไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่จะต้องจากไปเลยกลับกลายเป็นปลอบผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยซ้ำเข้มแข็งนะฮะค่ะลูกเก่งแม่ต้องเก่งลูกเก่งแม่ต้องเก่งจนถึงวินาทีนี้เขาจะกอดหูแม่ตลอดเวลาแม่อย่าร้องไห้แม่ต้องสู้ไปกับหนูงานของหนูจะต้องไม่มีน้ำตาจะต้องเป็นงานที่ร่าเริงงานที่ลื่นเลยหวังว่าดูแล้วจะได้แง่คิดในวันนี้นะฮะหลากหลายรูปแบบของความเข้มแข็งในจิตใจของคนคนหนึ่งซึ่งแสดงออกมาเป็นระยะเวลานานแรมเดือนนะฮะที่พูดคุยกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหมฮะค่ะพูดคุยกันเรื่องความตายพูดคุยกันเรื่องการเตรียมงานศพแล้วพูดคุยกันว่าหลังการตายแล้วจะต้องทำอะไรยังไงเชื่อแน่ว่าน้องเนยเชื่อจริงๆเชื่ออย่างแท้จริงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติแล้วพวกเราล่ะครับที่สู้อยู่กับชีวิตที่ลำบากอยู่ทุกวันนี้ที่เดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้นั่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นอย่างมากเพราะวันหนึ่งชีวิตเราก็จบอยู่แค่นั้นแล้วน้องเนยอาจจะพูดถูกว่าเมื่อจบชีวิตก็จะเป็นสุขอย่างนิรันดร์ครับขอบคุณมากคุณแม่สุนันทาครับขอบคุณครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอให้วิญญาณของน้องเนยไปสู่ที่สุคติโซเชียลแคร์โซเชียลแคร์นะครับก็คือช่วงที่เราจะพาคนดังจากโลกอินเทอร์เน็ตนะครับเชิญมาในรายการของเราเพื่อจะมาทำคลิปทำคลิปนะครับแล้วท่านผู้ชมพูดอะไรนะคลิปคลิปเขาเรียกคลิปเป็นหวัดนิดหน่อยสำเนียงมันเลยเพี้ยนนะครับก็คือคุณผู้ชมเนี่ยจะสามารถดูคลิปต่างๆในรายการของเราได้นะครับทาง YouTube ช่อง2020 Entertainment นะครับมีทุกคลิปให้ได้คลิปเข้าอยู่ได้ทุกคลิปครับทุกคลิปคือในช่วงที่ผ่านมานะคะถ้าเราท่องในโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้มีเทรนด์ใหม่มาแรงเทรนด์อะไรฮะMake up transformation คืออะไร transformation คืออะไรแปลว่าการแต่งหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ transform เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเปลี่ยนเนี่ยที่เขาทำคือเปลี่ยนเป็นคนดังเหมือนจริงบ้างแบบฮาๆบ้างแล้วก็โพสต์ขึ้นทุกขั้นตอนในการแต่งหน้าที่เปลี่ยนโฉมใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่วันนี้เนี่ยเราเชิญตัวแม่มาเลยค่ะตัวแม่ตัวแม่ที่ว่านี้ครับเป็นแขกรับเชิญของเราเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการแปลงโฉมเป็นอย่างมากครับครับแค่เปลี่ยนการแต่งหน้าทำผมก็ทำให้เราจำไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นใครใช่
ที่สำคัญคือแต่งเป็นคนดังระดับโลกครับลองไปชมภาพกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรข้างหลังนี่แหละครับเชิญครับนี่เฮ้ยนี่มาเรียนคนไหนจริงคนไหนปลอมเนี่ยซ้ายคือจริงซ้ายคือจริงอยู่แล้วซ้ายคือมาเรียนเลยเหมือนแนวขวาคือนะฮะคนที่แต่งอันนี้โอ้นี่แต่งนะเปลี่ยนโอ้แต่แต่งสวยมากนี่ใครอ่ะนี่ๆๆนี่เลยอ่ะแม่มดเรื่องอะไรนะแมเลฟิเซนต์ที่สโนไวท์ใช่ไหมคะอุ้ยหน้าเหมือนเลยอ่ะโหนกแก้มเหมือนเป๊ะอุ้ยโอ้ยอันนี้ก็ซีซี่เหมือนมากไม่ใช่ไม่ใช่นี่มาดอนน่ามาดอนน่าอันนี้มาดอนน่าครับแต่ดูเพลินเหมือนมาดอนเมืองนะครับนี่แหละครับคือภาพที่เขาสามารถแปลงโฉมได้ครับเดี๋ยววันนี้เขาจะมาแปลงโฉมอีกเหมือนกันตอนนี้เป็นการแปลงโฉมครั้งใหญ่เลยใช่โอ้เดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวดูนะฮะเขาจะแปลงยังไงใหญ่จริงๆใหญ่มากใหญ่มากมากด้วยใหญ่มากแต่มาเจอตัวจริงกันก่อนนะคะงั้นขอเชิญคุณใจซีร่าค่ะสวัสดีจริงๆแล้วทำอาชีพอะไรครับคุณใจครับตอนนี้ก็มีธุรกิจส่วนตัวค่ะแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยค่ะเป็นนักแสดงเล่นอะไรครับเล่นงิ้วหรือว่ายังไงไม่ใช่ เป็นเขาเรียกถ้าเกิดให้พูดก็คือเป็นลักษณะของนางโชว์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อนางโชว์ร้องเพลงลิปซิงค์อย่างงี้ลิปซิงค์เดี๋ยวจะขออนุญาตแป๊บนึงปล่อยแป๊บนึงจะถามว่าตะกี้เนี่ยที่แต่งเป็นหน้าหญิงจีนนั่นแต่งเป็นใครอ๋อคือในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะคือใจก็พยายามที่จะทำเกี่ยวกับเทรนด์การแต่งหน้าในแต่ละปีในแต่ละซีซั่นด้วยอะไรเงี้ยเทศกาลด้วยอะไรเงี้ยบางทีอย่างเช่นฮาโลวีนก็แต่งหน้าผีแล้วก็จะมีแบบแต่งจีนก็คือช่วงเชงเม้งอย่างนี้ตัวจีนตัวจีนตัวจีนนี่ก็ใกล้ถึงจีนแล้วตอนนี้ฮาโลวีนยังผีเลยแล้วหลังมาดอนน่าตะกี้นี่คือใครที่ผมทองเป็นมาดอนน่าเหมือนกันหรือเปล่าใช่เป็นมาดอนน่าเหมือนกันมาดอนน่าอีกเวอร์ชั่นนึงใบนั้นนี่มาดอนน่าคือจำไม่ได้มาดอนน่าคือเขามีหลายคาแรคเตอร์คือในแต่ละอัลบั้มเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนลุคไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนลุคไปนะฮะยุคนั้นยังเด็กอ่ะคนเวทีต้องสมัย Like a Virgin นะช่วงนั้นยัง Virgin อยู่จริงๆก่อนหน้านั้นอีกนานเลยก่อนหน้าไลค์กับเวอร์จินนี่มาหลังแล้วใช่ตั้งแต่เวอร์จินแหละทำไมถึงชื่อใจซีร่าครับชื่อที่มาอย่างไรอ๋อก็คือใจก็เป็นชื่อเล่นนะคะแต่ว่าซีร่าเนี่ยคือมาจากชื่อจริงแล้วเวลาที่แต่งตัวอย่าง transform ใช่ไหมคะเรียกว่า transform เนี่ยแต่ละครั้งใช้เวลานานแค่ไหนคะก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะว่าจะต้องเตรียมตัวทำการบ้านก่อนว่าในแต่ละลุคอย่างนี้เนี่ยมีจุดเด่นอะไรอะไรเงี้ยค่ะพอทำการบ้านเสร็จปั๊บก็คราวนี้ก็คือดูอุปกรณ์แหละว่าเรามีอะไรพอดูอุปกรณ์ว่าเรามีอะไรแล้วก็หยิบอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยมาปรับใช้มาปรับใช้กับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่ละครั้งเนี่ย transform ก็กินเวลาประมาณเต็มที่ก็2 3ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ2 3ชั่วโมงนะเหมือนกันเนาะใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะฮะเห็นบอกว่าเคยทำแบบนี้แล้วไปได้รางวัลจากต่างประเทศด้วยเหรอครับอ๋อเคยทำโชว์อยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยค่ะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียแล้วก็ได้รางวัลมาอ๋อเป็นเมืองไหนนี่เป็นลักษณะของโชว์ Drag Queen อะไรเงี้ยค่ะเป็นลักษณะของกลุ่มเพอร์ฟอร์เมอร์หรือกลุ่มนักแสดงที่เขามีรูปลักษณ์เป็นชายปกติแล้วก็ตอนกลางคืนไปรับจ็อบสร้างความสนุกสนานให้กับคนดูตอนกลางคืนตามสถานบันเทิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งก็ทำอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่3ปีแล้วทำจนได้รางวัลก็เรียกว่า transformer เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาแต่งหน้าเป็นรถ Toyota นี่ยากไม่ใช่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 หุ่นยนต์ไม่ใช่หนัง transformer ที่แปลงเป็นรถไม่ใช่อันนี้มันการชิตเตอร์อันนี้แต่งเครื่องเสียงอายุแล้วจะเป็นการแปลงโฉมอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าจะแปลงโฉมใหญ่เลยวันนี้โชว์ใหญ่ใหญ่ที่ว่านี้คืออะไรใหญ่จริงค่ะเพราะว่าที่คุณสายจะแปลงโฉมให้เราดูคือนักร้องสาวใช่ไหมคะชาวอเมริกันผิวหมึกใช่ค่ะร่างใหญ่ใช่ค่ะนักร้องทรงพลังใช่ค่ะซึ่งเขาแสดงละครบรอดเวย์ใช่ไหมคะใช่เรื่องเป็นนักร้อง Dream Girl ดรีมเกิร์ลซึ่งเป็นนักร้องต้องใช้พลังมากตัวก็ใหญ่มากด้วยก็คือคนดูจะคุ้นหน้าคุ้นตากับเจนนิเฟอร์ฮัดสันซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์แต่ว่าเจนนิเฟอร์ฮอลิเดย์น่ะคือเขาต้นฉบับอ๋อต้นฉบับเลยที่ร้องเพลงอะไรยูเทลลี่ยูใช่ใช่ I'm telling you okay yes ซึ่งเป็นนักแสดงในละครบอร์ดเวย์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือดังมากตัวใหญ่ต
อนนี้คุณใจน้ำหนักเท่าไหร่ครับอะไรเนี่ยตอนนี้น้ำหนักไม่ว่าใครจะพูดตอนนี้60ค่ะตอนนี้60อายุเหรอน้ำหนักไม่ได้ถามอายุโอเคน้ำหนัก60ประมาณนะฮะเดี๋ยวจะออกมาเป็นเจนนิเฟอร์ฮอลลีเดย์ค่ะน้ำหนักจะประมาณ120กิโลกรัมน่าจะราวๆเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเจนนิเฟอร์ฮอลลีเดย์จะออกมาอย่างไรและแปลงโฉมจากน้ำหนักแค่60เป็น100กว่าได้อย่างไรพวกเราหลีกกันออกไปเลยดีไหมใช่เดี๋ยวให้เขาโชว์เลยเข้าไปเลยฮะเชิญนะฮะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแปลงโฉมออกมาดูซิว่าจะใหญ่แค่ไหนจริงๆไปรับประทานอาหารก่อนไม่ใช่ไม่ทันอ๋อไม่ทันไม่เล่นสีเล่นวุ้นได้ขนาดนั้นไก่ทอดกินก่อนนะคะเจอเลยครับ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 โชว์เลยนะฮะและด้วยมายาแห่งโทรทัศน์ครับจากใจซีร่าในบัดดลก็กลายเป็นเจนนิเฟอร์ฮอลลีเดย์สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu Miu X ไบคอนไฟฟ้าชนิดน้ำและด้วยมายาแห่งโทรทัศน์ครับจากใจซีร่าในบัดดลก็กลายเป็นเจนนิเฟอร์ฮอลลีเดย The best man I'll ever know. There's no way.
ใหญ่มากจากสาวสวยนะตอนที่เราคุยกันตอนที่แปลสภาพเป็นอย่างนี้ไปแล้วมันจะกินไก่ทอดเสร็จค่ะด้านหน้าเมื่อไหร่ลองหันด้านข้างให้ดูหน่อยได้ไหมครับดูสิฮะโอ้โหบั้นทงบั้นท้ายมีครบเชฟบ้ามากเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆนะฮะค่ะว่าอันไหนหนักสุดเลยครับหนักไหมหนักไหมหัวข้าหนักสุดตกลงไอ้รังนี่ตัวต่อมันหนีไปหมดแล้วใช่ไหมตีแล้วเรียบร้อยค่ะตีหมดแล้วนะตีแล้วเรียบร้อยโอ้เป็นลิปซิงค์ของเจนนิเฟอร์ฮอลิเดย์นะฮะที่โอ้โหอลังการมากมีความรู้สึกยังไงมันต้องแบ่งใจบนเขาเหนื่อยไหมเขาถ้าเดี๋ยวบอกนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้ไปชมคลิปใน YouTube ของ Jennifer Holiday ที่เขาเป็นเวอร์ชันไลฟ์เนี่ย คืออีกนิดเดียวคือเท่าใจแล้วอีกนิดเดียวก็จะนี่เราเวอร์เขาเหรอก็นิดนึงเพราะว่าออกทีวีไงขอชัดไว้ก่อนเต็มที่เต็มที่เลยเอาวิกไปใส่แล้วจะแทนถูกไหมแต่เก่งมากนะขนาดใช้ปากเก่งมากไม่ร้องใช้ปากอะไรใช้ปากงับเสียงคนอื่นเล็บเชนเล็บเชนค่ะค่ะโทษนะฮะขออนุญาตจับนิดนึงนะฮะได้ค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวแต่ไม่ต้องหัวโอ้ยมากเลยหมอนนะทั้งหมดนี่หมอนกี่ใบเป็นอะไรยังไงข้างในก็อันนี้คือหมอนหนุนนะคะหมอนข้างคือเป็นชุดที่ทำมาพิเศษสำหรับโชว์นี้โดยเฉพาะค่ะมันเปลี่ยนไปได้จริงนะครับเปลี่ยนคนคนหนึ่งคือในบางทีเราก็อยากจะแบบมีเนื้อมีหนังบ้างเนาะสาวอวบมักมีเสน่ห์ใช่อวบแต่แน่นดีกว่าอ่อนแอแล้วหลวมโคกเคกหมายถึงชุดที่ใส่อะค่ะชุดใช่ไหมหุ่นนะใช่หุ่นเดี๋ยวก่อนรู้สึกเกรงมากเลยค่ะกับการที่ว่าจะต้องยืนฟังมุกของสองท่านนี้นะครับวิกของคุณจ่ายเนี่ยเนี้ยบมากนะฮะการทำวิกของคุณจ่ายเนี่ยเพราะว่ามีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของวิกอยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็คือด้วยความที่ว่าเราทำอาชีพตรงนี้เราคือเราต้องใส่วิกบ่อยเหมือนกับว่าตอนที่อยู่เมืองนอกเราคือได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงแล้วคือจะต้องใส่วิกที่ใช้เทคนิคฮอลลีวูดอะไรเงี้ยค่ะแตกต่างกันยังไงฮอลลีวูดกับฮอลลีวูดเมืองนอกกับฮอลลีวูดรัชดาต่างกันยังไงไม่ใช่ต่างกันเยอะเลยเอาอย่างง่ายๆอย่างภาพยนตร์จีนภาพยนตร์จีนก็คือจะมีการใส่วิกอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือเหมือนกับว่าเอาผมเก็บลูกผมใช่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือตอนที่อยู่เมืองนอกคือแจ็คก็ใช้วิกประเภทนี้มาตลอดก็เลยนำเข้ามาขายอ๋อทำนำเข้าด้วยใช่มีชุดในการแสดงอยู่กี่ชุดทั้งหมดที่อยู่ในสต็อกที่สามารถเล่นแบบใครบ้างโอ้เยอะมากแต่ว่าเห็นแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งแต่แรกก่อนที่จะแปลงโฉมนะคะเราก็มีความสงสัยว่าคุณใจเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวหน้าสดเนี่ยเป็นยังไงหน้าสดหน้าสดเป็นยังไงหน้าที่แท้จริงไม่แต่งอะไรเลยใช่ไหมฮะขอดูได้ไหมจะให้ถอดเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ได้ขอเอารูปคุณรอได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้คุณชมไปชมหน่อยว่าหน้าเดิมดิบๆเป็นยังไงหน้าดิบหน้าจริงเนี่ยเป็นยังไงหน้าดิบๆหน้าสดได้คุณผู้ชมไปชมหน่อยว่าหน้าเดิมดิบๆเป็นยังไงนะหน้าดิบหน้าจริงเนี่ยเป็นยังไงหน้าดิบๆหน้าสดเฮ้ยไปเฮ้ยไม่ยอมบ๊ายบายเฮ้ยมีรูปสามีคนแรกขึ้นผิดหรือเปล่าเอารูปใครมาขึ้นหรือเปล่านี่คือคุณที่ใช่ไถ่เหรอใช่เหรอใช่เหรออย่างแมนไม่ใช่แล้วนี่ไม่ใช่เหรอไม่นานเองค่ะไม่นานอ๋อนี่เทียบจ่าๆเลยนะฮะอุตก็ต่างมากนะเหมือนเป็นแฟนกันเลยคนเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับคนเดียวกันนี่คือคุณใจนี่แหละทั้งสองรูปนี่คือคุณใจนี่แหละดูดิอุ้ยตายแล้วนี่ก็คนเดิมเฮ้ยหน้าเดิมสวยค่ะไปอีกโลกนึงเลยนะฮะแต่งได้เก่งมากโอ้ยแต่ละรูปเข้ามาถ่ายรูปคู่กันด้วย
นี่ใช้เทคนิคตัวเองนี่ก็ตัวเองใช่ค่ะใช่ค่ะนะโอ้โหน่าเชื่อเป็นใครนะขวามือตะกี้เป็นใครนะยังคงคอนเซ็ปต์มาดอนน่าอยู่ค่ะมาดอนน่าเหมือนเดิมนะฮะครับโอ้โหเหลือเชื่อนี่คือความสามารถของคนคนนึงที่แปลงโฉม transform จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งอย่างเหลือเชื่อเลยนะเชื่อมากแล้วแสดงได้แบบว่าอินมากเลยด้วยนะคะอินเนอร์เยอะมากนะวันนี้ทางรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณไก่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมนะครับสามารถเข้าไปชมคลิปต่างๆนะครับในช่วงของโซเชียลแคร์ของเราได้นะครับทางช่อง YouTube ครับ20 Entertainment ครับผมมีคลิปมากมายพิเศษให้ได้ชมมากมายเลยทีเดียวครับครับได้เลยครับรายการของเราวันนี้ในวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับราตรีสวัสดิ์พรุ่งนี้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับราตรีสวัสดิ์ครับจับนม No way No way2020